วิธีการแต่งหน้าของไอรีนฉบับปี2021เจอปัญหาหน้าแห้งหนักมากจะเนื้อละเอียดมากแล้วก็มีชิมเมอร์ในตัวนะคะที่แต่งน้อยแต่ยังดูปกปิดเรียบเนียนและเป็นธรรมชาติอยู่เนี่ยไปกันเลยสวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกับไอรีนอีกแล้วนะคะหลังจากที่ไอรีนได้ห่างหายไปกับคลิปแต่งหน้ามานานวันนี้ไอรีนก็เลยจะมาอัปเดตวิธีการแต่งหน้าของไอรีนฉบับปี2021ให้ดูกันค่ะบอกเลยว่าตั้งแต่ที่ไอรีนมาใช้ชีวิตอยู่ที่เกาหลีเนี่ยเจอปัญหาหน้าแห้งหนักมากไหนจะเจอวิกฤตโควิดทำให้ต้องใส่แมสตลอดเวลาด้วยซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้วิธีการแต่งหน้าของไอรีนนั้นเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะคะและสิ่งที่เปลี่ยนไปมากที่สุดก็คงเป็นขั้นตอนการลงเบสของไอรีนเลยค่ะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยไอรีนก็ได้แต่งหน้าด้วยวิธีฟาวเดชั่นฟรีมาสักพักใหญ่ๆแล้วซึ่งมันดีมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันจะไม่รู้สึกอึดอัดหน้าแถมยังทำให้รู้สึกเหมือนผิวแข็งแรงมากขึ้นด้วยเพราะว่าเราไม่ได้ลงเครื่องสำอางอย่างนานๆแล้วค่ะวันนี้ไอรีนก็เลยจะมาแชร์วิธีการแต่งหน้าด้วยวิธีฟาวเดชั่นฟรีในแบบของไอรีนให้กับทุกคนได้ดูกันค่ะแต่ก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการแต่งหน้าเนี่ยไอรีนจะขอแนะนำแป้งตัวหนึ่งที่ไอรีนชอบมากๆเลยนะคะซึ่งได้ใช้ในวิธีการแต่งหน้าในวันนี้ไปด้วยซึ่งไอรีนมั่นใจเลยว่าแป้งตัวนี้เนี่ยทั้งผู้ชมคนไทยและผู้ชมคนเกาหลีที่กำลังดูคลิปนี้อยู่ต้องรู้จักกันแน่นอนค่ะนั่นก็คือ Pond's BB Powder นั่นเองค่ะจะบอกว่าแป้ง Pond's ตัวนี้เนี่ยไอรีนเองก็ชอบอยู่แล้วแต่ว่าแม่ไอรีนเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบตัวนี้มากๆมากๆเลยค่ะอย่างครั้งนี้ที่ไอรีนมาเกาหลีก็ได้ซื้อแป้ง Pond's ตัวนี้มาฝากแม่ประมาณ 5-6 ขวดได้แต่ตอนนี้ก็เหลือแค่2ขวดนี้แล้วนะคะก็โชคดีมากๆเลยที่ทีมงาน Pond's ได้ติดต่อไอรีนมาพอดีนะคะโดยตอนนี้แป้ง Pond's เขาได้มีการเปลี่ยนโฉมแพ็กเกจใหม่ด้วยนะคะอันนี้จะเป็นแพ็กเกจเก่าที่ไอรีนเคยมีไว้อยู่แล้วและอันนี้จะเป็นแพ็กเกจใหม่ที่ทีมงาน Pond's ได้ส่งมาให้กับไอรีนค่ะและจะบอกว่าแป้ง Pond's เนี้ยดังมากๆในเกาหลีด้วยนะคะเพราะว่าที่เกาหลีเนี่ยก็เคยมีรายการทอล์คโชว์ที่ดารามานั่งจิบเหล้าแล้วก็พูดคุยไปด้วยกันแล้วปรากฏว่ามีดาราผู้หญิงคนนึงเขาก็จิบเหล้าไปสักพักแล้วคอแดงขึ้นมากๆเหมือนเขาเป็นคนแพ้แอลกอฮอล์อะไรประมาณนี้ค่ะแต่หน้าเขาเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนสีเลยแม้แต่นิดเดียวเลยคนเกาหลีก็เลยแบบถามกันเยอะมากว่าแบบพี่ใช้เมคอัพอะไรคะทำไมสีหน้าไม่เปลี่ยนเลยแล้วดาราคนนั้นเขาก็มาบอกว่าเขาเนี่ยได้ใช้ Pond's BB Powder ตัวนี้ที่ทีมงานเขาได้ไปซื้อมาจากเมืองไทยนั่นเองค่ะ자이걸보시면이세개중에타입이또있습니다근데저는 BB 로써있는거 BB 라고써있는걸써요บอกเลยว่าตอนนั้นคือแบบแป้ง Pond's มันดังในเกาหลีมากๆแบบมีแต่คนตามหาแป้ง Pond's ในอินเทอร์เน็ตกันเต็มไปหมดเลยค่ะซึ่งรายการจิบเหล้าที่ไอรีนได้บอกไปนั้นเนี่ยเขาฉายไปตั้งแต่เมื่อปี2019นะคะจนตอนนี้ก็ได้เข้าสู่ปี2021แล้วแต่แป้ง Pond's ก็ยังดังในเกาหลีไม่หยุดเลยค่ะล่าสุดก็สามารถหาซื้อได้ที่ Olive Young และ Daiso ในเกาหลีแล้วด้วยนะคะก็หมดช่วงขายของแล้วเราไปเริ่มแต่งหน้ากันเลยดีกว่านะคะไปกันเลยก็จะเริ่มจากการทากันแดดก่อนนะคะบอกเลยว่าปกติตอนอยู่ไทยเนี่ยก็คือเราอะแทบจะไม่ทากันแดดเลยแต่พอมาเกาหลีเราแบบเดินทางเจอแดดบ่อยอะไรอย่างเงี้ยจำเป็นต้องทากันแดดทุกครั้งที่ออกไปข้างนอกเลยนะคะแต่ความจริงกันแดดมันก็เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทาทุกๆวันอยู่แล้วเนาะแล้วก็ตบเบาๆเพื่อให้กันแดดซึมเข้าหน้านะคะต่อไปจะใช้คอนซีลเลอร์สีเดียวกับผิวมากลบใต้ตาแล้วก็รอยสิวต่างๆบนหน้านะคะทำไมช้ำอ่ะแล้วก็จะใช้นิ้วค่อยๆเกลี่ยเอานะคะเราว่ารอยสิวต่างๆบนหน้าเนี่ยถ้าใช้นิ้วกดๆเกลี่ยเอามันจะช่วยกลบรอยสิวได้ดีกว่านะคะอ
ต่อไปก็จะใช้คอนซีลเลอร์สีสว่างมาไฮไลท์ส่วนที่เราอยากจะเพิ่มวอลลุ่มให้กับหน้านะคะไอรีนก็จะแต้มส่วนดั้งเล็กน้อยแล้วก็สันจมูกช่วงหน้าแก้มนะคะแล้วก็ข้างๆคางแล้วก็ใช้พัฟเกียร์ค่ะแล้วก็แต้มบนเปลือกตาเล็กน้อยเพื่อให้เชโดว์มันติดทนดีขึ้นด้วยค่ะและต่อไปจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการลงเบสของการแต่งหน้าของไอรีนแล้วนะคะโดยไอรีนจะใช้ Pond's BB Powder ตัวนี้มาเซตหน้าเพื่อให้เบสที่เราลงไปเนี่ยมันเซตตัวมากขึ้นนะคะโดยไอรีนจะเทน้องลงไปที่ทิชชู่แบบนี้จากนั้นใช้แปรงค่อยๆแต้มเอานะคะแล้วก็สะบัดออกเล็กน้อยจากนั้นค่อยๆหมุนลงบนหน้าบางๆให้แบบนี้ค่ะซึ่งตัวแป้งเนี่ยจะเนื้อละเอียดมากแล้วก็มีชิมเมอร์ในตัวนะคะพอเราทาไปแล้วจะทำให้ผิวดูดีแล้วก็เนียนวิ้งใสมากค่ะแบบนี้เลยตอนนี้เราก็ลงเมคอัพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะฉีดฟิกเซอร์รอบนึงก่อนพอฟิกเซอร์แห้งแล้วเราก็จะปิดท้ายด้วย Pond's BB Powder เพื่อให้หน้าเราเซตตัวมากขึ้นและไม่มันระหว่างวันค่ะไปกันเลยและนี่ก็คือ finish look จากการเมคอัพด้วยวิธี foundation free ของไอรีนแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะคือไอรีนแค่ใช้คอนซีลเลอร์2ตัวแล้วก็ Pond's BB Powder เท่านั้นเองผิวก็ดูดีปกปิดเรียบเนียนไม่ต้องง้อ foundation เลยใช่ไหมคะถ้าใครกำลังมองหาวิธีการแต่งหน้าที่แต่งน้อยแต่ยังดูปกปิดเรียบเนียนและเป็นธรรมชาติอยู่เนี่ยก็ลองทำตามวิธีของไอรีนพร้อมกับ Pond's BB Powder ตัวนี้กันดูนะคะเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยขายอยู่ในราคาที่น่ารักมากๆเพียงแค่35บาทเท่านั้นแต่ขอกระซิบบอกนะคะว่าที่เกาหลีตัวนี้เนี่ยขายอยู่ที่ประมาณ100บาทไทยเลยนะคะถ้าใครมีแผนจะมาเที่ยวเกาหลีก็ฝากซื้อ Pond's BB กลับมาด้วยนะก็ขอขอบคุณทุกๆคนที่ดูจนจบวันนี้นะคะและเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย